ลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีนะครับช่วงนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในช่วงที่2ของวันนี้นะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับโครงการบริจาคโลหิตอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ยังเปิดรับนะครับแม้ว่าจำนวนของผู้ที่มีจิตศรัทธาครั้งนี้ก็ต้องบอกว่ามากกว่าครั้งที่แล้วพอสมควรทีเดียวนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพราะช่วงนี้เข้าขั้นวิกฤตจริงๆในแง่ของการขาดแคลนโลหิตสำหรับประเทศไทยนะครับก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้0851293697นะครับแล้วก็ครั้งนี้ผมยินดีครับที่จะตรวจดวงชะตาให้กับแฟนรายการทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะเราจะสู้กันตั้งแต่ช่วงกลางวันลากยาวจนกว่าจะแล้วเสร็จนะครับก็จะไปดูตรวจดวงชะตากันต่อที่จตุรัสจามจุรีนะครับในร้านหนังสือ CS Book นะเจอกันนะครับไปสร้างกุศลร่วมกันใครที่มีสุขภาพที่แข็งแรงไม่อยากให้พลาดโดยเฉพาะคนที่ยังกล้ากลัวในเรื่องของเข็มอยู่นะไปบริจาค กันเยอะๆอบอุ่นดีนะครับเข้าสู่ภาคพยากรณ์ต่อเนื่องใช้เวลาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับลุยกันเลยฮะลูกชายเกิดวันพุธกลางคืนที่10ธันวาคม57ธันวาคม57นะครับเวลา 19:56 นาทีใช้ตัวอะไรตั้งชื่อดีแม่ยินดีนะครับความจริงน่าจะบอกลูกชื่อลูกชายเดิมมาก่อนนะเพิ่งเกิดน่าจะมีชื่อเดิมอยู่แล้วนะครับไม่เป็นไรก็จะไกด์ก่อนนะครับว่าควรจะใช้ชื่ออะไร 19.50 นะเป็นพุธกลางคืนถูกต้องวันพุธให้เริ่มต้นด้วยตัวใช้ได้2วรรคนะฮะวรรคแรกเริ่มด้วยตัวออ่างก็ได้นะฮะจะมีสระนำหน้าไม่ว่ากันแต่ถือพยัญชนะเป็นหลักกลุ่มที่2ให้เริ่มด้วยตัวกอไก่คอไข่คอควายคอละครังแล้วก็งองูนะครับหลีกเลี่ยงบอใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันพอสำเภามอม้านะครับไปเลือกมาและส่งมาเดี๋ยวผมจะตรวจสอบให้นะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณตั้มนะฮะ4มกราคม05เวลา 8-9 โมงเช้าพระฤหัสบดีนะครับตกงานเมื่อไหร่จะได้กัมมะเป็นกาลีฮะดวงไม่เคยโกหกก็ปีนี้ถ้าถามว่าโอกาสจะได้มีไหมก็มีนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะล่าช้าหรืออยากจะให้มองในกลุ่มงานที่มีคุณสมบัติลดทอนลงหน่อยคือพูดง่ายๆอาจจะให้มองกลุ่มงานที่ต่ำลงเราจะได้มีศักยภาพในแง่ของการแข่งขันเมื่อเทียบกับแคนดิเดตรายอื่นนะครับและหลักการทำบุญเสริมปีนี้นะไปบริจาคทุนการศึกษามากน้อยตามกำลังและแน่นอนถ้าเกณฑ์ไม่ดีคุณยิ่งต้องขวนขวายกระจายโอกาสให้กับตัวเองนะครับแต่ภาพรวมถ้าคุณมุ่งมั่นยืนยันครับว่าในช่วงย่าง54นี้มีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นใหม่เช่นเดียวกันเอสไปต่อมาครับคุณเกิดวันที่11เมษายน24นะครับเมษายน24เวลา 7-9 โมงการเงินแล้วก็ครอบครัวนะครับช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ทำให้ไม่สบายใจนะครับระหว่างอาจจะเป็นปัญหาอาจจะไม่ใช่คนรักก็ได้แต่อาจจะเป็นปัญหาของสมาชิกที่อยู่ในครัวเรือนนั่นแหละนะครับช่วงนี้ก็ถ้ามีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญให้คุณทำบุญน้ำมันตะเกียงนะส่วนหลังวันเกิดเนี่ยหลังวันเกิดหาโอกาสถวายสังฆทานพร้อมกับปล่อยปลาจำนวนทั้งหมด15ตัวเพราะเกณฑ์การเงินเสียคุณถามมาพอดีนะการเงิน35 36นี้ชักหน้าไม่ถึงหลังรับซ้ายจ่ายขวาเงินผ่านมือจะเป็นทรงนั้นนะครับแต่ในแง่ของปัญหาความไม่สบายใจภายในครอบครัวหรือแม้กระทั่งความไม่สบายใจส่วนตัวของคุณเนี่ยเลยผ่านวันเกิดไปแล้วจะดีขึ้นทำบุญเสริมอย่างที่เรียนส่วนงานทายดีเช่นเดียวกันคือหลังวันเกิดพูดง่ายเสียเรื่องเดียวเรื่องเงินต่อเลยครับคุณชัยการนะครับเกิดวันที่20กรกฎาคม01เวลา10นาฬิกา10นาทีปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับถามดูชื่อก่อนนะครับชัยการใช้นอหนูกลันปกตินะครับชื่อเนี่ยก็เสริมในเรื่องของความมีอำนาจเป็นผู้ชายใช้ได้อยู่แล้วนะครับท่านยะพิษชาปะกร
ภาพรวมก็ถือว่าโอเคนะครับก็จะได้รับความสำเร็จมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชื่อไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆไม่ดีนะครับอย่างน้อยก็สะท้อนถึงความไม่เชื่อมั่นในตัวเองนั่นแหละส่วนในเรื่องของลัคนาราศีอะไรกรุงเทพมหานครเป็นคนลัคนาราศีสิงห์นะครับนะสิงห์ช่วงนี้อดทนหน่อยเราให้เลยผ่านครึ่งปีหลังไปแล้วชีวิตจะมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะครับส่วนอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาขวนขวายหน่อยนะครับถ้าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกสุขภาพนะครับหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องสังขพันธ์แต่ถ้าไม่อยากลงทุนดวงนี้ก็เชียร์ให้ศึกษาโหราศาสตร์เช่นเดียวกันต่อเลยครับเลขรถ7129ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข7คุณขจิตนะวันที่15กันยา38เวลา10:15 นะวันศุกร์นะครับธุรกิจการบินตรงกับโฉลกไหมครอบครัวสอบธุรกิจการบินคนนี้ผมตอบแล้วผมจำได้แล้วผมจะพูดเหมือนเดิมถ้ามีโอกาสได้เรียนดีมากๆกับพื้นชะตาแต่เกณฑ์ในการสอบแข่งขันปีนี้ไม่ค่อยดีฉะนั้นพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าผมตายผิดผมจะดีใจมากการกระทำมีผลไม่น้อยกว่าเกณฑ์ชะตาถึงเกณฑ์จะไม่ดีถ้าเราเพียรพยายามก็พอที่จะมีโอกาสแม้จะน้อยก็ตามช่วงนี้ให้คุณขจิตซื้อข้าวสารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะครับแล้วก็เกณฑ์การสอบแข่งขันเนี่ยถ้าปีนี้ไม่ได้ปีหน้าอยากให้ลองอีกปีหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพของคุณตรวจร่างกายเป็นประจำนะครับเพื่อเฝ้าระวังดีแล้วก็ระวังปัญหาพวกสายตาความดันระบบเลือดมาอาจจะมาก่อนวัยเบอร์โทรเก่งในเรื่องของการวางแผนอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาคุณเครือวัน5เดือน5นะครับ25นะครับเวลา 18:05 ขายพวงมาลัยดีไหมถ้ายังไม่ได้ลงทุนนะทำหลัง34นะครับเลยต้นพฤษภานี้ไปอีกแป๊บเดียวอาชีพนี้ระยะยาวถือว่าดีนะครับชื่อดีไหมเครือวันก็เด่นในเรื่องของคนอุปถัมภ์นะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับยิ้มละไม้เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็เด่นในเรื่องความเป็นผู้นำนะครับใช้ได้ฮะเหลือในเรื่องของอาชีพแล้วก็ขอให้ทำในช่วงเลยผ่านบังเกิดไปแล้วตอนนี้ระวังระบบโรคภายในของสตรีหน่อยนะครับ SMS ต่อมาคุณ13 ตุลา 22นะครับขอถามในเรื่องของเลขบ้านดาวพุธนี่คือความเฉลียวฉลาดนะครับคำพูดการเจรจาการติดต่อประสานงานนะแต่บางครั้งถ้ามีมากเกินไปอาจจะใจดีใจอ่อนนะครับช่วยเหลือคนไม่ค่อยจะขึ้นทำบุญไม่ค่อยขึ้นฉะนั้นจะช่วยเหลือใครดูให้รอบคอบก่อนนะครับอย่าทำให้ตัวเองเดือดร้อนต่อเลยครับคุณนกคู่เจอเมื่อไหร่10 พฤษภา 25เวลา18:10นะครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะอย่าเพิ่งถามว่าจะเจอเมื่อไหร่นะครับถึงจะเจอช่วงนี้มันก็จะเข้าทำนองรักๆเลิกๆ นะครับเกณฑ์ความรักช่วงย่าง33เนี่ยมันมีโอกาสที่จะพลิกผันรอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนนะครับมีเกณฑ์รักใหม่นะแต่ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจนะดวงของคุณเนี่ยแต่งช้าแล้วดีนะครับใช่ไหมต่อมา5 มีนา 09นะครับเวลา5:30ฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์ช่วงอายุย่าง50นะครับสิ่งที่อยากจะเตือนนะครับก็จะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอาจจะหมายถึงเพื่อนอาจจะหมายถึงผู้บังคับบัญชาและอาจจะหมายถึงในลักษณะคนในครอบครัวก็ได้นะสุขภาพก็ให้ระวังคอนะครับรวมไปถึงในเรื่องของระบบภายในช่องท้องส่วนงานโดยรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังพอได้จังหวะในเรื่องงานเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีอย่างชัดเจนอาจจะต้องรอจนถึงช่วงอายุ51นะครับการเงินล่ะการเงินปีจรเป็นอย่างไรไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางปีและช่วง
ลายปีวางแผนให้ดีนะฮะมีโอกาสจะช็อตในช่วงเวลานั้น SMS ต่อมาครับคุณกีรตกรขออภัยนะถ้าอ่านไม่ถูก1กันยา26เวลา6โมงเช้าพฤหัสถูกต้องนะครับทำเกี่ยวกับอะไรดีครับถามความรักมาด้วยปีนี้กาลีสีกาลีแตะในความหมายก็คือถ้าเลิกราก็มีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ไม่ได้ยุให้เลิกนะฮะในทางกลับกันถ้ายังโสดอยู่ก็ถึงจะมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจและอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เขาเพิ่งประสบปัญหาในเรื่องของความรักก่อนที่จะมาเจอเรานะครับอาชีพที่เด่นไม่ต้องลงทุนพวกงานขายตรงการคนเป็นคนกลางจับเสือมือเปล่านะครับหรือว่าถ้าลงทุนก็ในเรื่องของพวกสื่อสิ่งพิมพ์ศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานนะครับอุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอันนี้คือสิ่งที่เด่นในพื้นชะตาครับแต่ไม่ให้ลงทุนปีนี้นะเพราะเกณฑ์เรื่องงานของยังไม่ดีให้เลยผ่าน1กันยาไปก่อนนะครับตอนนี้สายที่2วันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าชื่อคุณอะไรครับบุญมีค่ะคุณบุญมีเกิดวันที่ค่ะวันที่16เมษายน2506วันอังคารค่ะกี่โมงคะ 11:30 ค่ะนี่โทรจากจังหวัดไหนครับโคราชค่ะโคราชปฏิทินตรงกับวันอังคารนะครับค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52นะครับตอนนี้มีปัญหาติดขัดเรื่องเงินหรือมีปัญหาเรื่องงานบ้างหรือเปล่าฮะทำงานอยู่หรือเปล่าฮะโทษฮะไม่ได้ทำค่ะถ้าไม่ได้ทำก็โชคดีไปในแง่ของสภาพคล่องตอนนี้ก็ไม่ค่อยดีถูกไหมฮะค่ะนะเงินทองขาดมือแล้วก็สุขภาพเองของคุณเนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกภายในช่องท้องโดยเฉพาะระบบภายในของสตรีนะครับค่ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรเชิญพวกลาภถามนะคะถ้าถามในแง่ของการเสี่ยงโชคไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยแล้วก็ไม่เชียร์มากๆเพราะดาวการเงินคุณเสียอยู่ในตอนนี้ลำพังจะใช้จ่ายยังจะไม่พอเลยนะอย่าเพิ่งเสี่ยงโชคเลยนะครับจ้ะแล้วก็ดวงเนี้ยที่จะเตือนอีกเรื่องนึงนอกจากเรื่องเงินแล้วก็สุขภาพพวกช่องทองแล้วนะครับของคุณเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ถ้ามีคู่หรือมีครอบครัวเนี่ยประคับประคองหน่อยนะครับก็ไม่ค่อยจะดีนั่นแหละพูดง่ายแต่งงานหรือยังฮะส่งแล้วค่ะไปแยกกันอยู่ค่ะเออมันจะเป็นส่งนั้นนั่นแหละและเชื่อไหมว่าเวลาคุณอยู่ห่างกันเนี่ยสบายใจขึ้นน่ะค่ะถูกไหมสบายใจกับอยู่ใกล้ๆกันมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะฉะนั้นถ้ารูปแบบการคบหาของคุณอยู่อย่างมีระยะห่างจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับค่ะจ้ะอ้าวจะถามอะไรเพิ่มไหมเชิญเลยครับจะถามเรื่องลูกสาวนะคะอ่ะลูกเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่2 มีนาวันจันทร์30ค่ะกี่โมง13:30ค่ะวันจันทร์นะครับค่ะตอนนี้โอ้น้องก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะ20ย่าง29แล้วนะจ๊ะค่ะก็จะเตือนน้องทำงานหรือยังครับยังไม่ได้ทำค่ะเพราะลงทุนไปแล้วก็เลยมันมีปัญหากันก็เลยเลิกค่ะแล้วเพิ่งเลิกได้ไม่นานนี้ด้วยใช่ไหมครับค่ะในดวงเนี่ยกาลีชิ่งสองเรื่องเรื่องงานกับเรื่องเงินแล้วตอนเนี้ยเงินทองเงินเก่าเงินเก็บก็ล่อยหลอถูกไหมฮะแล้วผมไม่แน่ใจว่าถึงขั้นเป็นหนี้หรือเปล่านะไม่ทราบเขาก็ไม่พูดให้ฟังนะคะนะครับก็ฝากเตือนน้องเขานะว่าปีนี้เนี่ยพยายามให้น้องเขาทำในเรื่องของถ้ามีโอกาสให้เขาซื้อเป็นแก้วน้ำก็ได้นะครับนะซื้อแก้วน้ำเนี่ยถวายวัดนะใช้ในกิจของสงฆ์นะครับถ้าสะดวกก็ขอสัก15ลูกหรือ15ใบ15ใบค่ะจ้ะแล้วก็งานบอกเขาค่อยๆดูไม่ต้องรีบแต่ปีนี้ก็ยังมีโอกาสที่จะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่ๆยังมีโอกาสจะมีคนชวนฮะเดี๋ยวจะมีคนชวนอีก
ก็เพราะคนชวนนี่แหละค่ะเดี๋ยวจะมีคนชวนแต่ว่าคืออย่างนี้ฮะไอ้ความหมายของผมเนี่ยชวนไม่ใช่เรื่องที่เสียหายแต่ดวงนี้ไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนแต่หมายถึงว่าก็เคยเข้าหุ้นมาแล้วนะคะทีนี้พอว่าเขาไม่ชื่อตรงกับเราก็อย่างที่ผมบอกไงว่าเกณฑ์ดวงนี้เข้าหุ้นร่วมลงทุนไม่ดีของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหุ้นส่วนชีวิตหรือหุ้นส่วนเรื่องงานเนี่ยไม่ดีทั้งนั้นเรื่องของความรักนะฮะก็อาจจะใกล้เคียงกับของคุณแม่นะครับแล้วก็ในแง่ของการทำธุรกิจเนี่ยอย่างที่ผมบอกปีนี้จะมีคนชวนถ้าเป็นลักษณะชวนเพื่อไปทำงานประจำไม่ได้เสียหายหรือชวนให้ไปเริ่มต้นงานใหม่ๆไม่เป็นไรแต่ดวงนี้ห้ามมีหุ้นนะเพราะมันเสียจริงๆนะก็ให้เขาไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะครับค่ะจ้าขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุภาวดีครับคุณสุภาวดี9กรกฎาคม20:32 นปฏิทินตรงกับวันเสาร์แคชเชียร์สักครู่นะฮะปีนี้ต้องบอกว่าได้งานแน่ๆนะครับแต่ถามว่าจะเป็นงานการเงินหรือไม่ถ้าหน้างานที่คุณสมัครถ้าหน้างานที่คุณสมัครเป็นงานด้านการเงินก็มีโอกาสที่จะสมหวังนะครับแต่ว่าถ้าเกิดสมัครมากกว่า1หน้างานก็คงจะต้องดูในแง่ของรายละเอียดว่าทำอะไรนะฮะแต่ว่าปีนี้สมหวังในเรื่องของงานนะครับยังไงก็ได้เริ่มแน่ๆนะส่วนถามว่าดีไหมคือสมมติถ้าไม่ได้ที่นี่ก็สมัครต่อแล้วไม่ได้จำกัดเฉพาะงานด้านแคชเชียร์นะครับถามว่างานแคชเชียร์ก็เหนื่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าทำต่างถิ่นกำเนิดก็ถือว่าสมรูปนะครับ SMS ต่อมาครับของคุณเนี่ยไปให้คุณซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดนะจ้ะคุณนพรุต5 พฤษภา 24เวลา16:10 นวันอังคารใช่แล้ว อาชีพใช้ทุนทรัพย์มากหน่อยนะครับก็พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ไอทีคอมพิวเตอร์ธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกทองคำนะครับโอเคแต่มีกลุ่มหนึ่งที่เด่นกว่าแล้วก็เป็นสเกลที่เล็กกว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกร้านนวดแผนไทยขายยาสมุนไพรร้านขายยาสถานพยาบาลนะครับไปเรียนนวดแผนไทยศึกษาโหราศาสตร์รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องสังกัดพันอันนี้เด่นนะครับในเรื่องของการบูชาของคุณช่วงเวลานี้พระพุทธเสวยอายุจนถึงพฤษภาคม59วันที่4นะครับก็ควรที่จะบูชาหลวงพ่อโตนะครับซึ่งสมเด็จพุทธจารย์โตได้เป็นผู้สร้างอยู่ในปางอุ้มบาทนะครับที่วัดอินทรวิหารถ้าไม่สะดวกก็เป็นหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหรือพระปางอุ้มบาทที่วัดใกล้บ้านก็ได้นะครับแต่ขอให้บูชาด้วยพระคาถาปิสัมระโลปุสัตพุทธวันละ17จบนะให้ไปเช่ามาบูชาและเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานท่านนะครับ SMS ต่อมาครับคุณวิรัตวิรันนะฮะ13 พฤศจิกา CC 02:52เวลาชื่อการเรียนอนาคตดูชื่อของน้องก่อนนะครับ02วิรันชื่อนี้ไม่ผ่านเพราะน้องเขาเป็นคนวันจันทร์นะครับเพราะเวลาเกิดไม่น่าจะผิดหรอกเป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะครับวันจันทร์ถ้ามีสระทุกชนิดไม่หันอากาศกับการันใช้ได้น้องเป็นคนวันจันทร์ผู้ชายให้เริ่มด้วยตัวดอชดาตอปตัดทอสันฐานทนางบุญโททพุทธเท่าแล้วก็นอนเนนนะครับการเรียนปริญญา14นะครับพุทธเดชจักรพรรดินะครับชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบภาษาเรียนศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์นะครับชอบในเรื่องของแวดวงสื่อสารมวลชนก็เรียนนิเทศวารสารรัฐศาสตร์การทูตบริหารรัฐกิจ PR ประชาสัมพันธ์กฎหมายเน้นทนายรวมถึงพวกการตลาดการขายอันเนี้ยเด่นที่สุดในพื้นชะตาของน้อง SMS ต่อมาครับคุณถามในเรื่องของโชคลาภนะครับ26 พฤษภา 22เวลา10:00 นนะครับวันอาทิตย์นะไม่ตรงแล้วนะครับขออภัยวันเสาร์ถูกแล้วฮะ26 พฤษภา 22เป็นคนวันเสาร์ถูกต้องเสียงโชคปีนี้ไม่ว่ากันนะ
ล่นแต่เล่นให้พอเหมาะกับกำลังทรัพย์นะครับแต่ฝากระวังในแง่ของอุบัติเหตุด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณขับรถขับราไปทำฟันขูดหินปูนซะให้ไปทำเลยนะจ๊ะส่วนในเรื่องของเบอร์โทรเนี่ยขยับเป็น56ดีกว่าเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับสสิพรกรุณาส่งนามสกุลเข้ามาด้วยนะครับเพราะเวลาดูจะต้องดูให้มันครอบคลุมควบคู่กันแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ใช้วรรคสีนำนะครับคุณเป็นคนเกิดวันเสาร์ใช้วรรคศุกร์เนี่ยก็เสริมในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จนะครับความมีเสน่ห์นะสสิพรแต่เลขศาสตร์จะมีปัญหาเรื่องของพวกอารมณ์หน่อยแล้วก็ความพลิกผันนะครับยังไงก็ควรจะปรับนะแล้วก็ส่งมาพร้อมกับนามสกุลต่อเลยครับคุณสมบูรณ์ปีนี้จะมีน้องไหม14มกรา35นะครับปฏิทินตรงกับวันอังคารเลยนะจ๊ะโหอันนี้ผิดหลายวันเลยนะ14มกรา35ตรงกับวันอังคารนะครับยังไงรบกวนตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณชัดชัยเลขบ้านเป็นสุภเคราะห์ทั้งหมดนะครับเสริมสร้างความมีเสน่ห์มีเงินมีหลักฐานความมั่นคงดีแต่เลขรถเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับระวังสิ่งลี้ลับมาเกี่ยวข้องกับชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมถึงความพลิกผันอุบัติเหตุอันนี้ชนะพระพุทธมนต์แตะที่เลข0แล้วก็เลข8คันที่2ก็เช่นเดียวกันนะคิดลบนะแตะที่เลข0แล้วก็เลข7ต่อเลยครับคุณสนนะฮะ25เดือน7 4 6เวลา 9:32 วันศุกร์ตรังเก้าโมงสามสิบสองลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์อย่างที่บอกอ่ะช่วงนี้อดทนหน่อยนะครับจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือในช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วการเรียนเป็นอย่างไรสิบสองนะก็คงจะแนะนำโอเคฮะประมงนะวิชาชีพเฉพาะนะฮะยิ่งคุณอยู่ภาคใต้ด้วยลองดูผมไม่แน่ใจว่าตรังติดทะเลหรือไม่นะครับประมงทหารเรือตำรวจน้ำนะเกี่ยวข้องกับพวกชิปปิ้งนะครับลักษณะงานบริการพยาบาลแอร์สจวดนะครับรวมถึงในเรื่องของพวกรีเซพชันตามโรงแรมห้างร้านใหญ่ๆนะครับตลอดจนถ้าสนใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนก็เน้นเป็นพวกคุณครูอนุบาลครูประถมวัยพวกเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดครับ SMS ต่อมาคุณพงศิรินะฮะ22กันยา22เวลาไม่ได้บอกนะครับผมดูในส่วนของเลขรถนะฮะ78ราหูกับเสาเป็นมิตรแก่กันก็จริงครับแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็ต้องบอกว่าโทษทุกเสามัวเมาราหูภัยอาเพศมฤตยูฮะชนะพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรแตะที่3ตัวแรกตอนนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับในเบรกที่3เดี๋ยวช่วงหน้าคงจะพอมีเวลาตอบเพิ่มเติมนะครับรวมถึงในเรื่องของจดหมายวันนี้ที่มาจากจังหวัดลพบุรีคุณวันเพ็ญคอยรับฟังนะฮะในช่วงเบรกสุดท้ายแล้วก็ในเรื่องของเรื่องงามยามดีที่จะนำมาฝากกันเป็นประจำเหมือนเช่นเคยพักกันสักครู่เดี๋ยวครับ